สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกวิธีดูรหัสผ่านที่เคยบันทึกไว้บน Google Chrome ถ้าเราเคยอนุญาตให้ Google บันทึกรหัสผ่านไว้เราก็จะเข้ามาดูได้ว่าเราเคยเข้าใช้เว็บไซต์ด้วยอีเมลไหนและใช้รหัสผ่านอะไรค่ะอันดับแรกให้คลิกเข้าไปที่ Google Chrome คลิกที่จุด3จุดคลิกที่การตั้งค่าแล้วคลิกที่รหัสผ่านและนี่ก็คือเว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยให้ Google บันทึกรหัสผ่านไว้สมมุติว่าเราลืมไปแล้วว่ารหัสผ่านของ PayPal คืออะไรพอคลิกที่รูปดวงตาก็จะเป็นแบบนี้ไม่สามารถดูรหัสผ่านได้ให้คลิกที่ลูกศรเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าเดิมคลิกที่ดูและจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชี Google ก็จะเข้ามาที่หน้าบัญชีผู้ใช้ให้คลิกที่ตรวจสอบรหัสผ่านคลิกที่ไปที่การตรวจสอบรหัสผ่าน Google จะให้เรายืนยันตัวตนบางคนอาจจะยืนยันแบบ2ขั้นตอนของเรายืนยันโดยใช้การล็อกหน้าจอก็จะคลิกที่ดำเนินการต่อแล้วพิมพ์รหัสผ่านลงไปรอ Google ตรวจสอบรหัสผ่านสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วคลิกที่ลูกศรเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าเดิมเลือกได้เลยว่าเราอยากดูรหัสผ่านของอันไหนแล้วคลิกที่รูปดวงตาตรงนี้ก็จะเห็นรหัสผ่านที่เราสร้างไว้แต่ถ้าไม่เคยอนุญาตให้ Google บันทึกรหัสไว้ก็จะไม่สามารถดูรหัสผ่านได้เมื่อเข้ามาที่หน้าบัญชีผู้ใช้ Google ก็จะเป็นแบบนี้คุณยังไม่ได้บันทึกรหัสผ่านไว้ในบัญชี Google ก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยค่ะ